ลูกไม่พูดลูกพูดช้าจะกระตุ้นให้ลูกพูดยังไงดีสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะโดยปกติแล้วเมื่อถึงช่วงวัยค่ะลูกก็จะมีพัฒนาการด้านต่างๆค่ะรวมถึงพัฒนาการด้านภาษาหรือด้านการพูดของลูกน้อยค่ะหรือแม้กระทั่งอยากให้ลูกพูดได้ตามช่วงวัยค่ะเราก็ต้องมีวิธีการนะคะกระตุ้นหรือว่าฝึกให้ลูกพูดค่ะในคลิปนี้พี่แกนจะมาบอกถึงวิธีการฝึกให้ลูกพูดค่ะพร้อมพัฒนาการด้านภาษาที่เป็นปกติตามช่วงวัยค่ะก่อนละฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทราบพัฒนาการด้านภาษาของลูกน้อยตามช่วงวัยที่เป็นปกติอายุ 1-4 เดือนลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่จะส่งเสียงอ้อแอสนใจเสียงผู้ที่มาคุยด้วยและคุ้นเคยกับเสียงที่ได้ยินเป็นประจำหรือเสียงของคุณพ่อคุณแม่ค่ะช่วงอายุ 5-6 เดือนลูกจะตอบสนองต่อเสียงเรียกชื่อเริ่มหันหาเสียงและเรียนเสียงผู้อื่นค่ะช่วงอายุ 9-12 เดือนค่ะลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มพูดได้เป็นเสียงคำหนึ่งพยางค์พร้อมกับใช้ท่าทางในการสื่อความหมายค่ะช่วงอายุ1ปีถึง1ปี5เดือนลูกสามารถโต้ตอบได้อย่างชัดเจนพูดคำที่มีความหมายได้และสามารถทำตามคำสั่งได้ค่ะช่วงอายุ1ปี5เดือนถึง2ปีนะคะลูกจะพูดได้ประมาณ 50-80 คำค่ะเริ่มรวมคำและเข้าใจคำสั่งที่ยากขึ้นและช่วงวัยสุดท้ายค่ะ 2-3 ปีลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่จะสามารถพูดเป็นประโยคได้ตอบได้และสื่อสารได้ดีขึ้นค่ะซึ่งหากลูกของคุณพ่อคุณแม่ทำไม่ได้ตามที่พี่กันกล่าวข้างต้นค่ะแสดงว่าลูกของคุณพ่อคุณแม่อาจเริ่มมีปัญหาเรื่องของการพูดช้าและต้องการการกระตุ้นให้พูดค่ะและนะคะอาจจะต้องพาไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุนะคะว่าทำไมลูกถึงพูดช้าหรือไม่พูดตามวัยสำหรับคลิปนี้ที่พี่กันจะมาบอกก็คือวิธีการฝึกให้ลูกพูดนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะสำหรับวิธีการฝึกให้ลูกพูดนั้นผู้ที่สามารถฝึกลูกได้ดีที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูลูกน้อยนั่นเองค่ะเพราะว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับลูกน้อยและอยู่กับลูกน้อยตลอดเวลาค่ะอีกทั้งค่ะคุณพ่อคุณแม่ยังเป็นคนที่ลูกน้อยไว้วางใจและรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ด้วยค่ะสำหรับวิธีการฝึกให้ลูกน้อยพูดหรือวิธีการกระตุ้นให้ลูกน้อยพูดนั้นตามคำแนะนำของสถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิตแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนแรกค่ะกระตุ้นให้ลูกออกเสียงต่างๆตามที่ลูกสามารถทำได้แล้วค่ะเพื่อให้เรียนรู้เสียงความยาวเสียงระดับเสียงและวิธีทำให้เกิดเสียงค่ะขั้นตอนที่2ค่ะฝึกให้ลูกออกเสียงสระหรือพยัญชนะที่ออกเสียงได้ง่ายๆค่ะเช่นอาอูอีอัมหรือพยัญชนะปอมอวอเป็นต้นค่ะโดยวิธีการสอนในขั้นตอนที่2ค่ะอาจสอนโดยใช้กระจกเงาค่ะเพื่อให้ลูกนะคะได้เห็นลักษณะรูปปากของตัวเองได้ค่ะและนะคะอาจจะให้ลูกนะคะจับบริเวณคอของคุณพ่อคุณแม่ดูการสั่นสะเทือนค่ะว่ามีการสั่นสะเทือนนะคะสั้นหรือยาวเพียงใดค่ะถ้าลูกยังออกเสียงไม่ได้คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งไปดุหรือว่าตำหนิลูกนะคะเราเน้นให้ลูกทำรูปปากให้ถูกต้องค่ะและในการออกเสียงในช่วงแรกค่ะลูกอาจจะยังทำได้ไม่ดีมีเสียงเบาเสียงขาดหายอาจเกิดจากการที่ลูกไม่เคยมีภาษาพูดมาก่อนขาดความมั่นใจนะคะหรือขาดทักษะในการพูดค่ะการกระตุ้นให้ลูกส่งเสียงสม่ำเสมอนะคะก็จะช่วยให้ลูกพูดได้ในที่สุดค่ะขั้นตอนที่3ค่ะสอนออกเสียงคำที่มีความหมายนะคะโดยอาจเริ่มจากคำที่ลูกออกเสียงพยัญชนะได้แล้วค่ะเช่นนะคะลูกออกเสียงพยัญชนะปอปลาได้เราก็สอนให้ลูกพูดนะคะคำที่มีความหมายป่าป้าหรือนะคะออกเสียงมอม้าได้ก็เป็นหมาม้าหรือแม่นะคะโดยวิธีการสอนสำหรับขั้นตอนที่3ค่ะให้ลูกพูดคำที่มีความหมายโดยอาจจะชี้ภาพนะคะตามคำที่ลูกพูดหรือชี้ไปที่สิ่งของบุคคลที่ลูกพูดค่ะลูกก็จะเข้าใจความหมายของภาษามากขึ้นและรับรู้คำศัพท์มากขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะเราควรฝึกให้ลูกพูดบ่อยๆออกเสียงพยัญชนะสูงต่ำค่ะเช่นป้าป้าหมาม้าพ่อพ่อพ่อพี่พี่และหลังจากที่ลูกออกเสียงคำได้แล้วนะคะเราก็เริ่มใส่ตัวสะกดลงไปในคำค่ะเช่นปากช้างเป็นต้นค่ะขั้นตอนที่4ค่ะขั้นตอนนี้ให้สอนลูกนะคะพูดเป็นคำๆหรือว่าเป็นประโยคค่ะการสอนลูกพูดคำที่มีความหมายหรือประโยคที่มีความหมายจะช่วยกระตุ้นให้ลูกอยากเรียนรู้คำหรือต้องการพูดมากยิ่งขึ้นทำให้ลูกเห็นความสำคัญของการสื่อสารและก็การพูดคำที่มีความหมายหรือว่าเป็นประโยคได้ค่ะก่อนสอนขั้นตอนนี้นะคะต้องให้ลูกของเรามีความเข้าใจภาษาก่อนแล้วก็เรียนแบบการออกเสียงได้ค่ะโดยวิธีการสอนนะคะสามารถเริ่มจากการให้ลูกนะคะพูดคำที่มีความหมายที่พบได้ในชีวิตประจำวันค่ะเช่นเรียกบุคคลที่อยู่ในบ้าน
กินอาบน้ำเป็นต้นค่ะหลังจากนั้นเราก็เริ่มสอนคำนามที่เป็นรูปธรรมค่ะเช่นจานแก้วช้อนเสื้อค่ะหลังจากพูดคำที่มีความหมายได้1คำแล้วค่ะเราก็ค่อยจับคู่คำนะคะหรือว่าเพิ่มเป็นคำสองพยางค์ค่ะเช่นแปรงฟันกางเกงอาบน้ำค่ะหลังจากลูกจำได้แล้วนะคะเราเอาคำนามมารวมกับคำกริยาค่ะเช่นนะคะแม่กินพ่อกินพ่อกินปลาแม่กินไข่แม่ไปตลาดแบบนี้เป็นต้นค่ะอย่าลืมนะคะเราต้องสอนซ้ำๆนะคะเป็นประจำและบ่อยๆค่ะก็จะทำให้ลูกของเรานะคะพูดได้อย่างคล่องแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะและขั้นตอนที่5ค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเป็นการใช้คำถามค่ะการใช้คำถามนะคะเป็นการกระตุ้นให้ลูกพูดได้ดีกว่าการที่เราจะรอให้ลูกพูดนะคะโดยที่เวลาที่เราถามคำถามลูกเราจะต้องรอให้ลูกตอบไม่เร่งรัดนะคะให้เวลาเขาค่ะถ้านานไปแล้วนะคะให้เราถามซ้ำ2-3ครั้งค่ะแล้วก็รอให้ลูกตอบนะคะแต่สุดท้ายถ้าลูกตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะให้คุณพ่อคุณแม่สอนให้ลูกพูดนะคะแบบชัดๆช้าๆพร้อมชี้ไปสิ่งนั้นค่ะเช่นคุณพ่อคุณแม่จะถามว่านี่คืออะไรเราก็ชี้ไปที่สิ่งนั้นค่ะว่านี่คืออะไรแล้วก็รอให้ลูกพูดรอให้ลูกตอบถามซ้ํา 2-3 ครั้งกรณีที่ลูกไม่ตอบหรือว่าตอบไม่ได้สุดท้ายถ้าลูกตอบไม่ได้เราก็ชี้ไปที่สิ่งนั้นแล้วบอกลูกว่าเรียกว่าอะไรช้าๆชัดๆนะคะให้ลูกมองปากแล้วก็พูดตามค่ะหลังจากนั้นเราค่อยวนกลับมาถามใหม่นะคะนอกจาก5ขั้นตอนนี้แล้วค่ะสิ่งที่พี่กันอยากฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะในเรื่องของการปรับการเลี้ยงดูค่ะกลับไปดูซิว่าเราได้กระตุ้นให้ลูกพูดหรือยังนะคะเมื่อลูกไม่ค่อยพูดหรือว่าพูดช้านะคะเราเคยกระตุ้นให้ลูกพูดหรือยังนะคะเรื่องของการดูหน้าจอค่ะอย่าลืมนะคะในเด็กที่อายุต่ำกว่า2ปีเราจะไม่ให้ลูกดูหน้าจอค่ะในเด็กอายุ2-6ปีเราให้ดูหน้าจอได้ไม่เกินเวลา1ชั่วโมงเลือกรายการให้ลูกดูค่ะและที่สำคัญค่ะเมื่อลูกของเรานะคะมีพัฒนาการด้านภาษาช้าหรือไม่พูดตามวัยอย่าลืมพาลูกไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ